คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเหมือนเดิมกับอยู่กับผมในทีที่4นะครับอยู่กันในเกม Overwatch นะครับก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคือมาเปิดกล่องแล้วคลิปเนี้ยนะแต่ว่าพอดีว่าเอานี่ก่อนแล้วกันนะคลิปก่อนหน้านี้และคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีปัญหากับเสียงแทรกอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นเสียงลงเสียงลมเสียงอะไรก็ไม่รู้ผมไม่จะแก้ยังไงนะครับก็ยังไงก็ขอไว้ด้วยนะครับคือมันนะคือตอนไลฟ์สตรีมมันไม่เป็นไงแต่พออัดปุ๊บมันเป็นไงก็ไม่รู้ว่าเป็นหาอะไรนะครับคือคุยกับเพื่อนผมคุยแบบใช้ไมค์คุยแม่งก็ไม่เป็นเว้ยมันจะเป็นเฉพาะตอนอัดแล้วแม่งเป็นทั้ง2โปรแกรมเลยผมใช้2โปรแกรมดูแม่งก็เป็นเหมือนกันโอ้กูนี่ไม่รู้จะแก้ยังไงละนะครับช่างแม่งนะนิดเดียวนะก็โทษนะแล้วกันนะคงไม่ได้จีอะไรหรอกมันไม่ได้เสียงจีอ่ะมันเป็นเสียงลมเสียงอะไรนิดนึงนะก็โทษเอาแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะบอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆก็ไม่เชิงนะมันเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการเปิดกล่องในโค้ดเบต้านะครับเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าคือตอนเนี้ยมันตอนที่อัดเนี่ยใกล้จะโอเพ่นละนะแต่ตอนคลิปลงคงจะโอเพ่นไปแล้วมั้งนะผมได้ข่าวว่าแม่งมันจะรีเซ็ตครับ แล้วกูเปิดกล่องมาเพื่ออะไรกูเก็บไว้วันไป นั่นแหละนะก็ช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ตอนโอเพ่นเบต้านะครับก็ยังไงพวกของผมก็คงจะรีเซ็ตไปเรียบร้อยนะครับตอนนั้นนะครับก็ยังไงก็ก่อนหน้านี้ก็ดูกันเพลินๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรมาต่อนะตอนนี้มีอยู่4กล่องนะเวล90ก็ถ้าไม่ได้เล่นอะไรต่อจากนี้ก็น่าจะมีแค่นี้คงจะไม่มีคลิปหน้าละคลิปหน้าคงจะเป็นโอเพ่นละโอเพ่นเบต้านะครับก็เหมือนเดิมก็จะรวบรวมกันมา5กล่องนะพยายามจะให้ประมาณ5กล่องขึ้นไปนะครับแต่วันนี้มี4ก็เออนั่นแหละช่างมันเถอะนะมี4แต่ที่เด็ดมันอยู่ที่กล่องแรกนี่ไงมันกล่องอะไรนี่ไอ้นี่มันสีอะไรนี่มันคืออะไรนี่มันสีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมไม่เคยได้นะครับจะว่าเป็นเลเจนด์ไหมมันก็ไม่ใช่เหลืองส้มอ่ะจะว่าเป็นแรมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นน้ำเงินเหลืองเอ้ยกูนี่งงเลยกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับกล่องแรกนะครับมันเป็นสีอะไรก็ผมไม่เคยได้ข้างในเป็นเอียงWhat the fuck อะไรเนี่ยมึงอันนี้ซ้ำนะครับสเปรย์ Widowmaker ได้สเปรย์เหมยกลายเป็นแร่เฉยเลยเว้ยได้วิกตอรี่โพสต์ของตับจอน Happy Birthday เสียงของจังเล็ดอะไรของแม่งมึงเนี่ยแล้วทำไมกล่องเป็นแบบนี้มันคือมันเปลี่ยนแล้วเหรอคือกล่องเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็แบบพอเปิดมาแล้วก็สุ่มเอาว่าจะได้อะไรหรือว่ากล่องอันนี้คือแร่เอออะไรของแม่งเนี่ยกล่องที่สองเลยกันถ้าแม่งเป็นแร่แบบต่อเนื่องก็หรืออาจสีนี้อาจจะเป็นแรงก็ได้แม่งซ้ำสองอันอีกวิกตอรี่โพสต์ซ้ำนะครับแล้วก็สเปย์ไวโดเมเกอร์ซ้ำเสียงเรียนฮาร์ดวิกตอรี่โพสต์ของแมคครีถ้ารู้ว่ากล่องมันเป็นสีนี้หมดแล้วใช่ไหมแต่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดมันยังเป็นบอกอยู่นะว่าเราจะได้กล่องได้สกินได้ของระดับไหนอ่ะสีนี้ก็สีนี้
เฮ้ยเดี๋ยวดิหรือว่าสีนี้คือแรกูชักงงสกินเดว่าสเปรย์เหมยน่ารักดีเดี๋ยวเปลี่ยนใช้สเปรย์เทเซอร์สเปรย์เซนยัตตาของสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าแม่งไปกล่องนี้มันเป็นแรหรือยังไงโอ้โหเฮ้ยเลเจนด์มาไอ้ย่าไอ้ย่าเอปิกเป็นเงินนะเป็นทอง I hope you learned your lesson I hope you learned your lesson เสียงของเหมย Legendary เป็นซิเมทาผมว่ากล่องมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นสีนั้นคือมันไม่ให้เห็นก่อนละแล้วก็วิกตอรี่โพสของสายารู้สึกว่าได้วิกตอรี่โพสเยอะนะคลิปนี้อย่างน้อยก็ได้เลเจนด์มาอันนึงแล้ววะ ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ได้ก็ดีนะคงได้ใช้อีกไม่นานนะอ่ะไปสรุปของกันดีกว่าอ้าวของไม่มีบอกเหรอว่าไหนใหม่มีซิมิท่านะเปลี่ยนเลยก็เดสตัวแม่งฟ้ามาเลยสีเท้ามันยังออกดำๆอยู่นะได้อะไรบ้างนะของเดว่ามีสกินผมจำไม่ค่อยได้เนี่ยสกาเวนเจอร์ที่เปิดได้นะครับเป็นจีไม่ได้คันซูก็ไม่ได้จังแรดได้เสียง It's the little things Happy birthdayลูซิโอได้ซ้ำรู้สึกว่าจะไม่ได้อะไรนะ Hit me ไม่น่าจะได้อะไรนะจำไม่ได้ละแม็กครีได้ท่าโพส Watch and learn ไหนวะเอ้ยนี่อุ้มหำมันก็ไม่ได้อุ้มหำหรอก เสียใจเดี๋ยวพอโอเพ่นแล้วพวกนี้นี่หายหมดเลยรีเซ็ตใหม่หมดเลยอย่างว่านะมันไปโค้ดเบต้าถ้าจะเล่นก็ต้องทำใจแล้วอะไรคือยิ้มหาอ๋อบอกราคาเหมือนการ์ตูนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วคล้ายการ์ตูนอะไรสักอย่างเมอร์ซี่ก็ไม่ได้อะไรเลยฟาราไม่ได้รีเปิร์มไม่ได้เลียนฮาร์ดได้ได้เสียง Bring me another sea soul catchphrase ได้เนี่ยนะ catfishรถหอกไม่ได้ทหาร69ไม่ได้ซิมิต้าได้สกินไปแล้วต็อปจอนได้แหละวะสกินปะไอ้ท่าโพสดิท่าโพส completion date then it's done เทเซอร์ได้สเปรย์ไวโดเมเกอร์ไม่ได้สเปรย์ซ้ำไปอันหนึ่งอะลาวีà la mort นิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ How embarrassing คือผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่ผมอัดเนี่ยนะมันยังไม่โอเพ่นนะครับแต่คลิปนี้ลงอ่ะน่าจะลงตอนโอเพ่นแล้วนะ I want to hug you like big fuzzy Siberian bearผมได้ข่าวมาว่าOverwatch ที่ซื้อจากเว็บ CDK นะครับจะได้ Widowmaker นัวสกินด้วยนะครับนี่สกินนี้นั่นเองก็สวยดีอุ๊ยยุ่งตกไม่ทันนะครับตอนแรกก็ยังลังเลอยู่ว่าได้หรือไม่ได้นะครับเขาก็ส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ได้ส่วนหนึ่งก็บอกว่าได้แต่ตอนนี้เข้ามายืนยันแล้วครับว่าได้เหมือนซื้อในเบทเน็ตทุกอย่างเลยนะครับพวกของสกินของพวกนี้อันนี้ได้มันได้มันต้องได้อยู่แล้วเพราะมันบอกว่าเป็นออริจินอีดิชั่นไงแต่ว่ายังลังเลกับ Widowmaker เพราะว่ามันจะได้เพราะว่าจะต้องพรีออเดอร์ซึ่งเราจะได้คีย์ช้ากว่าไงทำให้มีโอกาสที่จะไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาออกมายืนยันแล้วว่าได้เซ็นยัดได้สเปรย์เนาะก็นั่นแหละนะครับก็แต่กว่าคลิปนี้จะลงก็คงโอเพ่นไปแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าผมได้หรือไม่ได้นะ
ถ้าใครไม่ได้รู้นะครับรีเปอร์เป็นคนดำหำรีบนะครับรีบเปล่าวะแม่งก็ตุงอยู่นี่วะ มันเป็นสกินออริจินอีดิชั่นนะครับจะเป็นจะว่าไงดีสกินที่มันมีประวัติมีเนื้อเรื่องอะนะครับก็เดี๋ยวจะมีโหมดเนื้อเรื่องมีอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ไม่รู้ยังไงนะครับเพราะตอนนี้โค้ดเบต้ามันไม่มีไงมันมีแค่ให้เล่นธรรมดากับมีโหมดมีแรงค์มีอะไรพวกนี้นิดเดียวนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ประมาณนี้แหละนะยังไงก็เดี๋ยวรอโอเพ่นเบต้าละกันนะครับก็ผมก็คงไม่มีอะไรละนะครับก็จะพยายามหาวิธีแก้เสียงแทรกเสียงลมหาอะไรนี่ให้ได้นะก็ไม่รู้ว่ายังไงรำคาญกันไหมผมไม่รู้จะแก้ไงแล้วแหละคืออาจจะต้องปรับไมค์ให้เบาลงเสียงแทรกจะได้เบาลงแล้วเดี๋ยวผมไปบูสต์เสียงเพิ่มขึ้นเอาข้างในอะไรอย่างนี้ไม่รู้ดีไหมหรือแม่งก็ไม่ต่างกันช่างมันช่างมันนะครับเดี๋ยวปัญหานี้เดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ทำไม่ได้จริงก็จะว่าไงดีวะถึงว่าไม่ได้เป็นที่ไมค์เนี่ยเพราะว่าผมไลฟ์สตรีมก็ไม่ได้มีเสียงอะไรคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรแต่โปรแกรมอัดทั้งสองโปรแกรมเลยมันเป็นอาจจะต้องหาโปรแกรมอัดอื่นหรือยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับโอเคครับผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกลาพวกสกินเลเจนดารี่ที่ผมมีหลายๆตัวด้วยอันนี้ซื้อเลยเนี่ยอันนี้ก็ซื้อนะเนี่ยหรือว่าก็ซื้อนะเนี่ยถึงอันนี้จริงๆคลาสสิกก็สวยแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรเขารียังไงเราก็คิดในแง่ดีว่ายังไงเราก็เขารีเนี่ยเอ้ยเรารีเนี่ยคนทั้งเซิร์ฟมันก็รีเหมือนกันก็รีกันทั้งหมดแล้วล่ะกูก็คงไม่ได้โดนรีคนเดียวแหละอย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็ฟาร์มกันใหม่ เล่นกันใหม่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันโอเพ่นเบต้านะครับก็หวังว่าชาวโอลิวอตทั้งหลายก็จะได้มาเล่นมาอะไรกันละนะนะครับเกมแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คุ้มค่านั่นแหละขนาดผมเล่นโค้ดเบต้าผมว่ายังคุ้มเลยนะขนาดผมซื้อมายังไม่ได้ใช้โค้ดเลยนะเพราะว่าโค้ดมันยังไม่แจกเล่นโค้ดเบต้าเล่นฟรีแต่เกมกูซื้อไปแล้วไงจะว่าเล่นฟรีไหมพออื่นก็ได้นะพออื่นก็โชคดีอ่ะเฮ้ครับไปก่อนละนะก็เดี๋ยวไงเจอกันโอเพ่นเบต้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ